ขออนุญาตเอ่ยชื่อ PPTV ขนาดนี้เนี่ยครับได้หอบนะคะน้องปุ๊กลุกเข้าค่ายไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีการทวิตเตอร์มีการบอกมาออกมาทางโซเชียลเรียบร้อยนะคะก็คือบอกง่ายๆว่าเมื่อปลายปีฉีกสัญญาจบเสร็จจากช่อง7ก็มาซบกบช่อง PPTV ท่านโทษนะฮะเดี๋ยวนี้นักข่าวเราต้องตัดตาม IG ดาราแล้วต้องไปตาม IG คุณสุรินทร์ตาม IG ผู้บริหารต้องไปหมดตามหมดอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมถ้าเกิดมีข่าวให้เราเมาส์นะเราหยิบมาหมดค่ะอ๋อเหรอฮะเขาว่ากันว่านะคะครับการเซ็นสัญญาเข้าค่ายครั้งนี้อะค่ะของน้องปุ๊กลุ๊กเนี่ยค่ะครับครับทำให้ปุ๊กลุ๊กเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องเลยนะคะโอ้ขึ้นมาเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งเลยก็ดีสิสองเขาบอกว่าค่าเหนื่อยค่าแรงหรือว่ารายละเอียดเนี่ยมันนี่17ล้านบาทถ้าตัวหน่อยแล้วคุณพักต่ออะไรก็อาจจะต่อ3ปี5ปีเออแล้วก็เอาเงินไปเท่านี้แล้วหลังจากนั้นก็ไปเล่นละครหักหนี้ไปอ๋อเหรอฮะถ้าพวกเอาบุโกะมาก่อนเลยมาที่ช่อง9เลยนะคะมาช่วยพี่บอยตกมาเป็นเธอพี่บอยให้บุโกะเลยนะคะเท่าไหร่15ล้านตลอดชีวิตแล้วบุโกะก็ทำงานใช้หนี้ไปเฮ้ยเราไม่ได้ให้เพิ่มหรออ้าวไม่รู้ไงก็แล้วแต่ดีลไงมันจะก่อนแพนเค้กอย่างเงี้ยก็มีเคยแต่อันนี้ยกตัวอย่างเฉยเช่นอาจจะมีเงินจำนวนนึงแต่ทำอะไรบ้างเราก็ไม่ได้ไปเปิดสัญญาเขาดูนี่ถูกไหมเหมือนซื้อตัวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยว่ากันว่าละครตอนเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ไม่ช็อคนะปุ๊บปุ๊บไปทีวีไม่ช็อคแต่มีข่าวเมาส์ข่าวว่าชมพู่อารยาจะไปช่องวันจริงหรือเปล่ามีข่าวเมาส์ค่ะเดี๋ยวรอดูค่ะว่าเมาส์คุณพี่บอยจริงหรือเปล่าอ๋อเหรอฮะที่ไปเดินไปเห็นใครเดินแถวนั้นป่ะฮะพี่บอยไม่ถึงค่ะอ๋อพี่บอยไปบ่อยอ่ะเดี๋ยวนี้อะไรหนูเห็นพี่บอยยังอยู่ช่องเก้าพี่บอยไม่ไปไหนค่ะพอดีตกลงเรื่องราคาไม่ได้ราคาอะไรฮะตกลงเรื่องราคาไม่ได้บอกเลยต้องอยู่ช่องเก้าต่ออ๋อหรออ่าทีมงานบอกเบีย